วัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เทพครับคลิปนี้เรามาถ่ายซ่อมนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันนอกสถานที่ทำให้เสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเองก็รำคาญนะครับคือผมกลัวว่าเจอเอ็กตาที่3แล้วไม่ได้คุยวันนั้นถือว่าเป็นการเล่าเรื่องทีเซอร์วันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกทีนึงด้วยเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับพี่เอกครับครับผมเอ็กตาที่3ทำไมถึงมีตาที่3ใครตั้งชื่อให้ครับก็อันนี้คือเป็นเอาระดับแรกเลยคือพี่ตาเทพเป็นคนตั้งล่าสุดที่เจอครับครับผมก็คนส่วนมากเขาก็แค่บอกว่ามีตาที่3มาเจอไม่ได้เรียกเอ็กตาที่3อะไรนะครับก็เป็นเรียกคุยกันปกติแซวปกติครับทำไมถึงความเป็นมาถึงเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็ความเป็นมานี่ผมว่าน่าจะเป็นตอนเด็กๆแล้วครับคือสิ่งที่ผมตอนเด็กๆที่ผมเห็นน่ะคือผมจะเห็นพวกวิญญาณเห็นพวกเหมือนคนนะครับแต่ผมก็นึกว่าคนหรือเปล่าแต่ไปมาเสร็จปุ๊บการเป็นวิญญาณนะครับที่เห็นมาพอเริ่มเห็นมาตอนเด็กสักพักนึงก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเริ่มไปเห็นเทพเทวดาขึ้นมาเรื่อยๆครับเห็นตอนนั้นมีคนหาว่าเราเพี้ยนไหมหรือหาแล้วว่าเราไม่เต็มไหมหรือแบบบ้าไหมก็ช่วงแรกเขาบอกว่าจิตนำไปจิตพาไปคือคิดเองครับเหมือนก็หลอกตัวเองเห็นไปเองอะไรผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะมันเห็นจริงๆครับนั่นแหละครับพอหลังจากคนก็มาถามแบบนี้ผมก็เริ่มอายแล้วตอนนี้ไม่กล้าพูดแล้วตอนนี้ก็เลยไม่กล้าพูดว่าเห็นอะไรใช่เงียบอย่างเดียวครับตอนนี้ครับไปทักใครบ้างก็ส่วนมากที่นั่นมาคือไปทักคนแถวบ้านเนาะคนแถวหมู่บ้านนะครับที่ผมพักไว้ก็คือมีผมเห็นอย่างผมเห็นมโนราตามมาไปทำอะไรเมื่ออดีตไปรับมโนรามาหรือเปล่าผมก็ทักคนไปพวกเนี้ยแล้วผมก็ถามว่าเคยทำแท้งมาไหมย้อนกลับไปกี่ปีเคยทำแท้งมาหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เจออีกคนนึงก็ไปพาใครไปทำแท้งมาหรือเปล่าทุกอย่างของพวกนี้คือเขาตามมาพอเสร็จปุ๊บเรื่องราวทั้งหมดพวกนี้ที่ผมทักไปและหลายคนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจไปอยู่ในใจไปอยู่ในความลับของเขาที่เขาไม่เคยกล้าบอกใครปรากฏว่าเขารู้ว่าผมรู้แล้วเขาไม่เคยเล่าให้ใครเขาก็เลยเริ่มงงว่ารู้ได้ไงก็บอกก็ไม่รู้ก็คือเขามาบอกผมเห็นว่าเขามาบอกเป็นอย่างนี้เขาอยากได้บุญก็คือทิ้งเข้ามาเอ่ยแล้วก็ไปรับเข้ามาแล้วไม่ทำตัดจะไม่ดูแลเขานั่นแหละครับมันก็เลยเริ่มมีคนเข้ามาให้ดูแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเอ็กซ์พยายามที่จะค้นหาตัวเองไว้ว่าทำไมตัวเองเป็นอย่างนี้เคยพยายามหาคำตอบไหมเคยครับไปถามใครหรือไปคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดให้ใครได้ยินได้หรือไปคุยกับใครได้เพราะมันเป็นดาบสองคมบางคนก็หาว่าบ้าบางคนก็หาว่าอุปมาอุไมคิดเองก็อันนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็ไปศึกษาไปคุยกับคนที่มีอย่างเงี้ยแต่ผมเงียบนะผมไม่กล้าบอกว่าผมมีอะไรไปถามเขาว่าเขาเป็นยังไงไปศึกษาพวกเขาใช่ครับไปศึกษาว่าเขาเป็นไงบ้างเขาบอกโอเคพอมันก็มีคนอย่างเราเหมือนกันแต่เขาจะเห็นพวกผีพวกวิญญาณโอเคมันมีคนเหมือนเราเว้ยผมว่าโอเคแปลว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่เรื่องมโนละมันไม่ใช่เรื่องนั่นละมันก็เลยอ๋อโอเคพอรู้เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมก็เลยตามหาพอหลังจากที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเหมือนเราเหมือนกันที่เขาก็ไม่กล้าพูดกันพอเสร็จตอนนี้ผมก็เลยไปตามหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ประสิทธิ์ประสาทให้มันเห็นชัดขึ้นเลยตอนนี้เริ่มสนุกอยากเรียนรู้เห็นชัดขึ้นแล้วผมทุกวันนี้ก่อนที่จะนั้นขับรถไปเห็นพวกนี้เยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะครับตอนใหม่ๆอ่ะเยอะต้องขับไปต่างจังหวัดขับไปเที่ยวเงี้ยก็เห็นอะไรแว๊บไปแว๊บมาแว๊บไปมาผมก็พอเสร็จปุ๊บว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวก็ขนลุกเหมือนกับท่านมาปกป้องรักษาพอสักพักนึงมันกลายเป็นภัยเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุง่ายผมก็เลยว่าครูบาอาจารย์ครับถ้างั้นผมขอปิดตาที่3ผมจะไม่ขอเปิดจะเปิดต่อเมื่อผมอยากเห็นอยากรู้อยากมองอยากช่วยคนเท่านั้นครับตามหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้เปิดหรือให้เราเปิดเป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรครับตามหาครูบาอาจารย์นี่คือเพื่อให้อันดับแรกเลยคลายข้องสงสัยในใจเราให้ตอบให้คำถามให้เราหน่อยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเรามโนขึ้นเองหรือเปล่าถูกต้องครับอันดับแรกคือให้เช็คร่างกายก่อนเลยว่าเราอะมีผีมีอะไรเทพมีองค์อะไรใช่ครับอันดับแรกคือผมก็มาเจออย่างที่บอกไปก่อนคลิปนั้นเนี่ยคือผมนั่งดูยูทูบเขี่ยไปเรื่อยๆพวกนั่งส่งมีองค์ทุกคนเขี่ยไปดูอย่างอื่นแล้วครับไปดูคลิปอื่นยูทูบอย่างอื่นป้าบอกว่าทุบขออาจารย์เอขึ้นก็คือที่ผมคุณจะเทพแหละครับผมเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมก็ดูจนจบเสร็จปุ๊บดูตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตอนนี้สนุกแล้วตอนนี้เริ่มสนุกก็เริ่มไล่ดูขออาจารย์เอก่อนเริ่มไล่ดูขออาจารย์เอยัน6 โมงเช้าครับป
พอ6โมงเช้าเสร็จปุ๊บก็กลับมาหาท่านมาหาอาจารย์เองมาหาเลยมาหาเลยครับมาหาแล้วอยากคลายความทุกข์ความอยากรู้เหรอใช่อยากต้องคลายเพราะว่า1คือในตัวเรามีสิ่งที่ไม่ดีมีข้างล่างหรือมีอะไรหรือเปล่าอันที่2คือที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันจริงหรือเปล่าผมบอกว่าผมว่าโอเคมารีบมาเลยรีบมาเลยรีบมาหาอาจารย์เลยครับพอมาเจออาจารย์เสร็จก็คุยกันอะไรกันเนี่ยครับอันดับแรกเลยอาจารย์ก็เลยลองให้จับพระครับผมก็ไม่เคยจับเนาะครับมันก็เลยกลายเป็นสายพุทธคุณไปโอ้พระมันมีขึ้นมีล่างมีบนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกจับไม่ฝึกครับไม่ได้ฝึกอะไรเลยก็คือจับได้เลยอะไรได้เลยพอจับได้เลยเสร็จปุ๊บอาจารย์ครับช่วยเช็คตัวผมหน่อยว่าตัวผมมีอะไรบ้างอาจารย์จับหัวเลยเหรออาจารย์ก็จับแตะหน้าผากนะครับแตะแล้วปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าตัวผมเองอ่ะมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วครับมีครูบาอาจารย์อยู่ก็เลยผมบอกว่าครูบาอาจารย์ของผมมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วคือมีขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยไม่ได้ลงล่างผมก็เลยเริ่มมั่นใจแล้วก็ได้อ๋อโอเคแปลว่าผมไม่ใช่ผีอยู่มีเทพใช่มีเทพอยู่มีเทพปกปักมีเทพคอยใช่ครับมีเทพปกปักรักษาอยู่พอหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มให้ผมดูต่างครับเริ่มดูต่างๆที่อาจารย์ทำวิธีอาจารย์สวดมนต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปลองอาจารย์ลองให้เราอาจารย์ลองครับอาจารย์ลองให้ดูว่าทำอะไรบ้างเทสอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างครับปรากฏว่าในสิ่งที่อาจารย์ลองให้ผมตอบได้ผมตอบได้ตรงครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็โดนลองอีกก็คือโดนพวกด้วยกันลองปรากฏว่าผมตอบตรงหมดเขาไม่บอกอะไรผมเลยอยู่ๆเขาก็ให้ผมลองว่ามีอะไรเขากำลังจะทำอะไรจะเสกอะไรผมเลยขอญาติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ครับช่วยเปิดหน่อยพอดีเขาอยากรู้อยากเห็นอยากลองว่าผมมีจริงไหมผมก็ตอบตรงหมดทั้ง2อย่าง3อย่างนี้เขาทดลองกันก็เลยบอกเออมันมีอะไรที่มันเป็นอะไรที่แปลกเฮ้ยพอเป็นอย่างนี้เอ็กคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษหรือไม่นะผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยครับเพราะว่าผมบอกตรงผมอยากอยู่เป็นคนธรรมดานี่แหละเพราะถ้าบอกเป็นอย่างนั้นนะคือมันเป็นดับสังคมอีกคนนึงก็หาวบ้าอีกคนนึงก็อยากหิวแสงอีกพวกนึงก็บอกว่ามโนกันไปเองมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะช่วยคนเฉพาะที่เขาช่วยอยากให้เราช่วยอยากให้เราเข้าไปไขปริศนาต่างๆที่อยู่ในใจเขาต่างๆผมก็จะดูช่วยเฉพาะคนที่ติดต่อในเพจใช่ครับชื่อเพจอะไรจะได้ไอ้กูรูพลังพุทธคุณครับเขาถ้าอยากจะให้ติดต่ออาจารย์เอ็กนะกูรูพลังพุทธคุณนะเข้าไปคุยกันเองใช่ครับก็คือกูรูพลังพุทธคุณนี่พิมพ์ติดกันเลยครับครับผมก็หลังจากคลิปแรกที่คุณเทพออกไปครับไม่เสียงไม่ค่อยชัดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าต่างแจ้งมีคนติดต่อมาแล้วมีคนติดต่อมาแล้วมีคนมาขอเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วเขาบอกเขาเก็บไว้ก่อนเผื่ออนาคตต้องใช้และคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือก็คลายความสงสัยคลายข้องกังวลใจเขาไปเขาโทรมาครับผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องโทรมาแล้วผมไม่ได้คิดตังอะไรผมช่วยได้เท่าที่ผมช่วยได้เท่าที่ผมเห็นผมก็เดาผมไม่เดาหรอกคือผมก็ทายตามที่ผมเห็นเขาบอกโหตรงหมดเลยตรงหมดเลยว่าโอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็ที่มีอะไรเดือดร้อนให้ผมช่วยก็บอกผมแล้วกันแต่ในสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นในรูปลักษณ์แบบนี้อย่างงี้ก็บอกพี่ตรงหมดเลยเคยมีคนมาให้กับไล่ถอนของหรือไล่ผีไหมของผมยังครับแต่ที่ผมไปนี่คือตอนนั้นผมเล่าประสบการณ์เนาะก็คืออาจารย์เอท่านก็เมตตาเนาะว่าผมเห็นแล้วมีครูบาอาจารย์คือตัวผมเองมีครูบาอาจารย์มีอาจารย์เช็คแล้วก็คือตรงกันก็คือมีพ่อปู่พระพิราบก็ไปเจอที่แรงๆหรืออะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวผมว่าท่านจะเข้ามาด้วยก็จะเป็นช่วยอีกแรงหนึ่งของอาจารย์เอครับเสริมช่วยเสริมอาจารย์เอไปอาจารย์เอได้เบาแรงไปหน่อยนะฮะก็ไปช่วยกันแล้วก็ช่วยบอกชี้อาจารย์ว่าตรงไหนมีอะไรอยู่แล้วอาจารย์เช็คอาจารย์เขาก็อาจารย์ถ้าไม่เชื่ออยู่แล้ว 100% ระดับอาจารย์เอเชื่อคนยากแกก็เช็คก่อนว่าจริงหรือเปล่าในสิ่งที่ผมเห็นปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วพลังพุทธคุณญาณที่อาจารย์จับมันกลับตรงกันมันก็เลยปากว่าก็เลยกลายเป็นไปด้วยกันต้องไปด้วยกันไปหนุนกันไปแรงกันครับไปช่วยกันไปด้วยกันที่ไปที่ไหนบ้างที่ผ่านที่ผ่านมาคือจะบอกก่อนอาจารย์เองเขาไม่รับถอนของไม่ได้รับของถอนนะครับเฉพาะเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือลูกศิษย์กันจริงๆใช่ครับแต่ส่วนมากที่ไปหลังนี้จะไปปรับพระภูมิครับก็คือเรื่องถอนของหรืออะไรอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์จะไม่ขอยุ่งเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับกรรมเวรใช่ครับแต่ที่อาจารย์ไปนี่คือไปปรับพระภูมิก็มีไปกับ FC ที่สนิทของอาจารย์ก็ไปปรับภูมิที่โกดังแล้วผมก็เห็นว่ามีอะไรวิ่งอยู่บ้างนู่นนั่นก็อาจารย์ก็ตามเช็คตามที่ผมบอกก็มีจริงอะไรมีจริงแล้วเห็นใครยืนอยู่ไหนมากก็ตามนั้นอีกที่นึงก็จะไปบ้านคนที่ล่าสุดที่มีไปบ้านคนมาก็ไปปรับภูมิไปปรับเจ้าที่ไปเจอเจ้าที่ร่างใหญ่แล้วอาจารย์ก็เช็คก็จริงอย่างที่ผมบอกไปเจอเจ้าที่ร่างใหญ่ไปเจอผีเหมือนกับดังไม้ครับไปนั่งอยู่บนขื่ออะไรพวกนี้อาจารย์ก็เช็คก่อนแล้วก็เป็นจริงอย่างที่นั่นบอก
ไปแล้วพดมันแก้ไขได้แก้ไขได้ครับก็คืออาจารย์ก็เสกก็คือแผ่เมตตาครับครับก็อาจารย์ก็ขอครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็เอ่ยแผ่เมตตาต่างๆสวดมนต์แผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาครับครับก็แต่คือบางท่านดื้อมันไม่ใช่รอบเดียวง่ายๆมันประมาณสัก3รอบแหละกว่าจะเคลียร์ได้อะไรได้ก็ใช้เวลานานอยู่กันใช้พลังจิตเยอะอยู่กันครับครับนะฮะนั่นแหละครับพอเผยแพร่ไปเนี่ยคนมองเราเป็นคนคือผมเข้าใจมันมี2มุมครับคนที่ต้องการช่วยเหลือครับไปที่ไหนมาแล้วหลายๆครั้งหรือเขากลัวคนโดนหลอกเขาก็ยอมปรึกษาเราครับมันมีทั้งดีและไม่ดีครับมีทั้งคนลองคนไม่ลองมันก็มีทั้งคนต้องการเอามาช่วยเหลือจริงเป็นทุ่งจริงไปที่อื่นแล้วโดนหลอกเอาเงินโดนให้ไปเสียค่าจ่ายแก้ครูกินเยอะแยะมากมายก็มีครับก็ผมมาเขามาก็เขาเดือดร้อนมาเนาะผมก็เดือดร้อนมาผมช่วยแล้วกันแต่แรกเขาจะมาหาผมที่บ้านบอกไม่เป็นไรแค่ส่งลูกมาเดี๋ยวผมขอทำสมาธิแป๊บนึงขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรหาดูรูปดูรูปเขารูปมาให้อะไรพวกนี้ถ้าดูรูปว่ามีอะไรตามมาใช่ไหมครับใช่ได้ใช่ครับก็เป็นอย่างนั้นครับเอ๊ะทุกวันนี้ต้องตั้งสมาธิอะไรไหมก็ทุกวันนี้คือก็มีต้องมีฝึกก็คือตอนเนี้ยผมรักศีลรักษาศีล5ที่เมื่อก่อนนะผมเป็นคนสัมมาเลเทเมากินเหล้าเลยมีหมดทุกอย่างตามที่มนุษย์เขามีผู้ชายครับครับผมมีหมดทุกอย่างครับแต่พอหลังจากที่เข้ามาศึกษาจริงๆกับอาจารย์แล้วก็ศึกษาจริงกับในตัวเราว่ามีครูบาอาจารย์จริงเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นไว้เพื่อเพิ่มบารมีเพิ่มพูนให้ท่านมีกำลังในที่สุดแล้วจะไปปราบผีเหมือนคนดังไหมหรือจะไปปราบสัมภเวสีไหมไม่จริงไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเพราะว่าผมคิดว่าผมยังไม่เก่งพอถึงขนาดนั้นนั่นแหละครับแต่แค่เอาแค่เป็นที่เล็กๆหรือเป็นที่ผ่อนคลายเป็นแค่เคลียร์ให้บางอย่างกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงครับนั่นแหละครับแต่ถ้าโอกาสไปถึงขนาดนั้นก็ผมก็ไม่รู้จะมีโอกาสถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมเอาแค่ว่าตอนนี้ผมทำแล้วผมมีความสุขเลยแผ่ไปเลยเอ็กแต่งตัวอย่างนี้นะครับคือไม่ได้มีชุดพงชุดพามชุดธรรมดาอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับครับก็กันเองไปก็ไปเวลาไปก็ไปชุดนี้ก็ไปชุดนี้ครับก็ไปชุดธรรมดาเนี่ยครับก็ไม่ได้มีวิธีต่ออะไรครับคือเราไปด้วยในฐานะคือเราไปด้วยก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยครับในใช่ครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่พิเศษอะไรก็นั่นเองเราต้องคือเราไม่อยากถืออะไรมากมายขนาดนั้นครับครับไปช่วยคนนั่นแหละครับในเพจบอกอะไรบ้างในเพจกูรูพลังพุทธคุณกูรูพลังพุทธคุณตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับสื่อบอกของตัวที่พลังงานของเหนือธรรมชาติมันมีอยู่จริงด้านพุทธคุณมีอยู่จริงก็คือบอกในเรื่องพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ครับแล้วก็พวกสื่อเชิญญาไอ้ก็เรียกเชิญก็เรียกเชิญเทพเชิญเทวดามันมีอยู่จริงมันเข้าตัวได้อะไรได้เงี้ยเชิญได้เชิญได้ครับแต่คือผมจะเชิญเฉพาะท่านจะมานะท่านเอาไหนมาเงี้ยอย่างของที่บ้านอาจารย์เองเงี้ยที่นั่นอยู่ก็จะเป็นพวกพญาภูริศาสตร์เป็นท่านพญายมเชิญมาเงี้ยก็ท่านก็เมตตามานะก็ถือก็มาเวลางานถูกเสกวัตถุมงคลหรืองานไหว้ครูรับทรงเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่ามาจริงหรือไม่จริงบอกได้ครับไม่ถึงตัวผมใช่ไหมเอาตัวผมคือผมบอกได้ผมก็เงียบแหละผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนลุมเดี๋ยวโดนลุมครับเดี๋ยวโดนลุมเดี๋ยวทัวร์ลงใช่ครับเดี๋ยวทัวร์ลงครับคือถ้าเราไปงานร่างทรงเนี่ยเราก็มองได้ได้ว่าเฮ้ยคนนั้นองค์ใช่ก็คือผมเป็นอย่างนี้ที่ผมเห็นนี่คือมันถ้าเป็นเทพอ่ะก็จะเห็นบุคลิกเป็นเทพเป็นเงาเป็นลางเป็นอะไรเป็นเนี้ยแต่ถ้าเป็นพวกผีพวกอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าเป็นดำเงาดำในเงาดำแล้วคือมันดูรู้ครับถ้าคนเห็นอย่างเงี้ยครับมันจะดูรู้เดี๋ยวเราจะไปแอบนินทาร่างทรงอย่าเลยครับอย่าทัวร์ลงผมตั้งทำนะครับใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อแบบนั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยครับอย่าโดนทัวร์ลงอย่างนั้นเขามองได้ว่าคนไหนจริงไม่จริงคือมันมองได้ไหมผมว่าผมมองได้แต่ผมไม่คือทุกคนอ่ะมันมีก็เรียกอะไรมนุษย์เราอ่ะมันมีกรรมของตัวเองมันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีผมก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายอะไรอยู่แล้วเรารู้เราก็เฉยไว้ครับถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาไม่ถามได้ครับจะมาแอบถามถ่ายรูปแล้วไม่แอบถามว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมไม่ทำนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละคนใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยช่วยเหลืออะไรเอาสิ่งความพิเศษของตัวเองความพิเศษของตัวเองเนี่ยเอามาช่วยอะไรครับพวกบ้านหรือญาติพี่น้องบ้านตอนนี้ครับก็คือตอนนี้ผมก็ขออนุญาตอาจารย์เอมาเผยแผ่ในสารของผมที่อาจารย์เอเช็คแล้วว่ามีครูบาอาจารย์จริงคือพ่อปู่พระพิราบก็คือเหมือนกับท่านก็เมตตาเนาะเข้ามาทรงมาอะไรผมก็ตอนนี้ผมก็เปิดเพจอีกเพจนึงก็คือเพจลูกหลานพ่อปู่พิราบลูกหลานพ่อปู่พิราบใช่ครับเพื่อให้มาคนที่ศรัทธาพ่อปู่พิราบจริง
คนที่เคารพบูชาพ่อปู่ที่ราบจริงและคนที่เดือดร้อนจริงตอนนี้ผมมี FT มีลูกศิษย์ก็ที่มาครอบเตียนกับผมตั้งหานะครับประมาณ20คนแล้วแต่คนพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขามีทุกข์จริงเขามาแต่ละคนนี่คือเขามีทุกข์เขามีอะไรที่คับแค้นอยู่ในใจตลอดครับเราเสร็จปุ๊บผมเลยโอเคถ้ายินดีมาขอความช่วยเหลือแล้วศรัทธาปู่จริงผมก็จะช่วยผมก็จะให้ปู่ช่วยก็บอกวิธีแนวทางแก้ไขเข้าไปหลายคนอยู่ตอนนี้คือจนคนเจอเองลองเองสัมผัสใกล้ก็เชื่อกันเยอะครับในส่วนของผมนะในกลุ่มของผมของที่สุดจะเปิดเป็นสำนักหรอไม่เปิดครับแต่คือผมแค่เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์แต่ไม่เปิดครับเพราะว่าผมไม่คิดจะเปิดงั้นแหละแต่เป็นจะเปิดเป็นสำนักเอกตาพี่สามไอ้จะเปิดหรือไม่เปิดแล้วครับเพราะว่ามันถ้าเปิดนะคือหนึ่งก็คือเราอยู่อย่างเงี้ยก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้าเนื่องจากอนาคตลูกติดลูกหาเขาให้เปิดก็แล้วแต่ลูกติดลูกหาแล้วกันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องนึงครับ5 6 10นู่นนะครับตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่ทำงานประจำอยู่ครับยังทำงานประจำปกติครับก็เอาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นๆมืดๆที่เขาเดือดร้อนจริงบางทีก็โทรมาเงี้ยบอกผมเดือดร้อนจริงผมหาที่ไปไหนไม่ได้แล้วงั้นเอาเข้ามาติดต่อไปทางเพจนะครับทางช่องไม่ได้ให้เบอร์ไว้นะครับเพราะว่าอยู่เป็นการรบกวนในการทำงานครับใช่ป่ะใช่ครับทำงานประจำอยู่ก็ถ้าไปทางเพจก็มี2เพจก็เพจกูรูพลังทุกคุณครับกับเพจลูกหลานพ่อปู่พี่ลาบครับครับผมนั่นแหละอันนี้เพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยคนช่วยคนหนึ่งครับก็คือมีคนเข้ามาแล้วเขาถามว่าคิดค่าจ่ายไงผมไม่เอาครับผมขออย่างเดียวขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาวันมาขอเอาหมากครูมาให้ปู่แค่นั้นเองกับพวงมาลัยมาไหว้ปู่ไม่มีค่าคงค่าครูไม่มีอะไรเลยไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับก็คือเอาเองอยู่ประมาณคลองไหนผมอยู่เรียบคลองสองครับถนนเรียบคลอง2ปทุมธานีเอาตรงนี้ครับตรงซาฟารีเวอร์แถวนั้นนะอ๋อแถวซาฟารีเวอร์ครับก็คุยกันไปในเพจแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการรบกวนเวลาทำงานใช่ครับนั่นแหละเอ็กทุกวันนี้ในถนนที่ขนทางที่เราไปเนี่ยถ้าเราเจอตาที่3เนี่ยเราก็เจอผีเจอร่างมีครับมีก็มีบางทีก็มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้ก็เห็นอยู่ครับแล้วก็เอาง่ายๆผมเจอพี่ตะเทพครั้งแรกผมมองไปหลังรถผมเห็นหมาแต่ผมก็ไม่พูดอะไรผมก็เฉยๆเห็นหมามันนั่งอยู่หลังรถแต่พอสักพักหนึ่งพี่ตะเพศก็มาบอกผมเองว่าอ๋อพอดีผมไปเจอหมาข้างทางแล้วก็เก็บผมว่าเอ้าท้ายรถผมเนี่ยมีวิญญาณหมาใช่ผมก็เอ้าผมก็ล็อกเอ้าผมก็เงียบผมก็นั่งหัวเราะในใจบอกโอ้พี่ตะเทศใจบุญกันแล้วเนี่ยเอาหมาไปนั่งคือผมเห็นผมมีความรู้สึกว่ามันมีหมาอะไรอยู่หลังรถเหมือนเป็นเงาลางๆแต่ผมก็ไม่เอะใจอะไรผมก็เฉยๆเนาะแล้วช่วงนั้นพี่ตะเทศก็มาแป๊บเดียวเลยแล้วก็รีบไปพอทำงานเสร็จอะไรเสร็จพี่ตะเทศก็ไปพอสักพักนึงผมไม่เจอจอบเจอเสียมอะไรข้างหลังรถอะไรผมก็ไม่รู้เนาะแล้วพี่ตะเทศก็บอกว่าใช่ผมทุกคืนเนี่ยผมเจอหมาผมเอาไปฝังบอกเอ้ามีหมานั่งท้ายรถหรอมีมาด้วยครับพี่ไปช่วยเขาไว้ผมก็ไม่ต้องกลัวผีก็อันนี้ไอ้จิตวิญญาณไอ้ดวงวิญญาณที่เราเจอเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบมีครับยังไงมีทั้งดีบวกก็คือเป็นพวกเทพหรือเป็นพวกวิญญาณที่ดีคือเขาต้องการแค่ส่วนบุญไม่ได้การทำร้ายครับแต่ถ้าลบนั่นคือต้องการชีวิตเหมือนเช่นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เป็นผีเป็นสัมภเวสีที่ต้องการเอาตัวตายตัวแทนนะครับครับมันมีหลายแบบที่มากันนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นคือวิธีการแก้ของเอ็กเนี่ยจะใช้วิธีการแก้ยังไงให้กับคนคนนั้นก็อันดับแรกเลยคือ1ขอให้การเปลี่ยนอธิษฐานเพราะคนเราการอธิษฐานน่ะเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์หรือกวดน้ำอะครับครับส่วนมากคือทำกันไปทีครับทำไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นคือทำตามประเพณีของเขาอะคือกวดน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช่น้ำลงใช่ครับแต่จริงๆแล้วเอ็กจะแนะนำเนี่ยคือ1เลยก็ต้องใช้จิตอธิษฐานครับเหมือนกับคนเราโกรธคนละแช่งคนอะครับอันนั้นน่ะมันไปไกลแล้วนะมันไปไวด้วยที่ผมให้คาถาแช่งคนไว้ในคลิปอื่นๆนะครับที่ผมให้ไว้นะว่าอาจารย์เอ็กครับบอกตรงๆนะครับผมต้องการไม่ให้เขาด่ากันคุณไปด่าคนข้างบ้านนะครับผมถ่ายคลิปไว้คุณโดนจับติดคุกนะครับแต่ถ้าคุณแช่งในใจนะครับแช่งไปเลยเขาเป็นตามคำรับสัตย์แช่งเราได้ตามจิตจิตอาฆาตทำไมคนที่ตายแล้วมีจิตอาฆาตครับยังไปผูกพันอยู่ที่บ้านยังไปผูกพันกับลูกเมียยังไปผูกพันกับสมบัติเพราะจิตสุดท้ายเขาอะเขาระลึกถึงว่ากูต้องกลับไปที่นี่ของที่ทางกูหวงกูต้องกลับไปก็ทำนองนั้นนะครับก็เหมือนการเผยแผ่เมตตาใช้จิตอธิษฐานในการเผยแผ่ไม่ใช่คือพระสวดมนต์ตอนเช้าไอตอนเช้าแล้วเราใส่บาตรกันนะแล้วก็ใส่ไปโอเคเสร็จแล้วครับอย่าง
อย่าทำด้วยขอไปทีต้องทำด้วยจิตจิตครับจิตที่สำนึกจิตที่คิดถึงพระคุณพระคุณพ่อแม่หรือพระคุณญาติพี่น้องหรือพระคุณครูบาอาจารย์ที่เราต้องการให้ครับต้องไปด้วยจิตที่มั่นคงและหนักแน่นตอนนี้เอ็งอายุเท่าไหร่ผมอายุ45ครับบวชมายังบวชมาตอนสมัยวัยรุ่นครับบวชมาพรรษาหนึ่งตอนที่บวชตอนนั้นพรรษาหนึ่งก็ผมก็นั่งสมาธิครับพรรษาหนึ่งในเดือนเดียวผมก็คิดอะไรไม่ออกก็เห็นเขาบวชกันแล้วมีวิชาผมเลยอยากนั่งผมเลยตั้งจิตอธิษฐานขอพระที่อยู่ข้างหน้าที่เรานอนนะครับลูกขอตั้งจิตอธิษฐานถ้าลูกมีบุญวาสนาลูกขอนั่งสมาธิด้วยจิตใจที่สงบและสามารถทำให้ลูกเห็นอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กๆกันนะตอนนั้นประมาณ22ปรากฏว่าผมนั่งไปสักพักหนึ่งตัวผมเองเหมือนผมตายเหมือนจิตมันออกจากร่างคือแบบว่ามันหยุดหายใจไปดื้อๆนะครับด้วยที่ตอนนั้นด้วยที่ความกลัวเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนอยู่ๆผมก็เลยเหงื่อผมแตกพักเลยนะรีบออกมาตกใจคือมันเหมือนกับจิตเขาขามันลอยออกไปครับลอยไปข้างนอกแล้วมันเหมือนเราตายเลยอะพี่เหงื่อตกเลยตอนนั้นนั่นแหละครับก็คือสิ่งแปลกๆมันก็เลยเริ่มเกิดมาแต่ช่วงนั้นนะครับมองเห็นเลข3ตัวไหมถ้างั้นผมรวยก่อนแล้วครับพี่ไม่ต้องมาถามนะครับว่าเอ็กซ์มองถ้างั้นผมขอรวยก่อนแล้วพี่คือผมจะคุณไม่ต้องมาถามเลยเดี๋ยวผมแบ่งให้เองเลยไม่เคยไม่เห็นเลยตาที่สามเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปแถวหน้ากองสลากถ้างั้นผมขอรวยก่อนไปเอ็กเดี๋ยวลองขับไปหน้ากองสลากสนามบินน้ำหน่อยนะขับไปก่อนว่าขอเห็นตัวเลขของวันพรุ่งนี้ก่อนว่าเขาจะติดอะไรถ้างั้นรวยแล้วให้เดี๋ยวจะไปรอวิชากันก็อันนี้ผมก็เลยคุยต่อเรื่องอธิษฐานจิตอันนี้ผมตอนสมัยวัยเด็กๆแล้วกันสมัยมัธยมผมต้องบอกว่าแรงจิตอธิษฐานเนี่ยมันแรงกล้าและมันน่ากลัวด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการผมเคยอธิษฐานคนฆ่าคน2คนโดยใช้จิตอธิษฐานคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะเราเอาพระตอนนั้นนะขโมยพระปู่ไปเอาจิตอธิษฐานฆ่าคน2คนผมเป็นอย่างเงี้ยนี่ผมเล่าให้ฟังนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่ได้เล่าประสบการณ์เฉยถ้าเราอธิษฐานด้วยจิตอะไรก็แล้วแต่จิตเรามีกำลังทำลายคู่ต่อสู้ได้นะครับถ้าจิตอธิษฐานน่ะที่ผมไม่ใช้คำสาปแช่งนะครับคือถ้าเรามันเป็นกรรมแต่เราไม่ผิดกฎหมายทางโลกเราไม่ติดคุกผมเคยอธิษฐานตอนนั้นเขาเล่นพระกันเนาะมีพระอะไรพระกิ่งอินโดแล้วผมมีอยู่องค์นึงแล้วผมเอาไปให้ครูก็อยากได้บอกเอ็กปู่ได้ข่าวมีพระเยอะนี่มีไหมบอกเอามีผมเอามาให้พอเสร็จว่าผมเอามาให้ก็ให้ผมไป20 บาทพอปู่เขารู้ปู่เขาบอกเอ็กไปเอาพระมาเขาขอคืนเพราะว่าพระอันนั้นพระของจริงพระของแท้เราก็โอเคอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอพระคืนครับพอดีปู่เขาจับผมได้แล้วเดี๋ยวผมให้ตังค์อาจารย์คืน20 บาทสมัยก่อนแพงในสมัยเด็กๆ20 บาทหรืออาจารย์50 บาทเอาให้อาจารย์บอกว่าครูบอกว่าโอ้ไม่ทันแล้วครูไปต่อแล้วปล่อยแล้วผมก็โมโหเลยผมกลับโดนปู่ว่าโดนปู่ดุโดนปู่ตีนี่แม่งเอ้ยโอเคหลังจากนี้ไป3 วัน7 วันขอชิบหายไปป่วงแล้วตอนนั้นชิบหายไปป่วงขอ3 วัน 7 วันขอไม่ได้ตายดีนู่นนั่นพี่เชื่อไหมเขาขับรถกลางคืนย้อนสอนเจอรถเสียชีวิตคาที่เฮ้ยเคสแรกแต่แรกเคสแรกผมยังเฉยผมยังโอเคฟุกอาจจะเขาเป็นกรรมของเขาใช่อาจจะเป็นกรรมเคสที่2เอาอีกแต่นี้เริ่มตรงมาสักหน่อยใครไปทำให้โมโหปู่คนนี้เขามีเพื่อนบ้านนี้เขาแล้วเขารักเพื่อนบ้านนี้มากไปกินเหล้าแล้วปู่กินเหล้าแล้วดื่มเหล้าขาวนะสมัยเขาก็ไปดื่มเหล้าขาวปู่ก็เลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่เลี้ยงอะไรหมดแล้วปู่เขามีพระดีชุดนึงพระที่มันดีๆดังๆคนโบราณพอเสร็จปุ๊บแกก็แยกพวงไว้แต่คนที่ไปกินเหล้ากินเบียร์ตอนเนี้ยเขารู้ว่าปู่มีพระอะไรบ้างพอวันนึงพระหายไปทั้งพวงเลยแล้วพอดีผมเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วแล้วญาติพี่น้องก็บอกว่าปู่เขาโกรธมากโมโหมากคนที่ไว้ใจมากินเหล้ากินยามไว้ใจหมอมเหล้าหายไปทั้งพวงเลยเอาอย่างผมเลยเกิดมาขอตั้งจิตอธิษฐานใครทำปู่กูทำให้ปู่กูโมโหทำให้ปู่กูแค้นแล้วพระน่ะหายไปแล้วขอให้ได้คืนหรือถ้าไม่ได้คืนขอให้ศพมึงหาไม่เจอขอให้ศพคนอธิบายหาไม่เจอใช่ตายวันตายคืนขอให้หาไม่เจอพี่เชื่อไหมเจ็ดวันแล้วขาผมรู้ข่าวพระญาติเขาหาไม่เจอศพหาไม่เจอเสียชีวิตว่ายน้ำอยู่แล้วจมน้ำไปเองแล้วก็ศพ7 วันแล้วหาไม่เจอพอผมรู้เรื่องผมบอกอุ้ยผมขอโทษด้วยพี่ผมไม่มีเจตนาเลยด้วยความที่โมโหด้วยความที่รักปู่ครูบาอาจารย์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีอะไรก็แล้วแต่อยู่ใต้น้ำขอให้ศพเนี้ยให้เขาขึ้นออกมาขึ้นออกมามาทำประเพณีตามถูกต้องตามประเพณีของพุทธพี่เชื่อป่ะวันละขึ้นมาลอยอยู่หน้าวัดก็ตามหามา7 วัน
ผมก็เอาแล้วงานเข้าแล้วตอนนี้ผมก็เลยบอกโอเคที่ผ่านมาผมขอโหสิกหมดเลยผมไม่มีเจตนาไม่รู้ไอ้ที่เคยแช่งใครไว้นะครับขอโหสิกหมดเลยใช่ครับโอ้โหผมเลยบอกว่าของทุกอย่างมันมองไม่เห็นแต่มันมีจริงคือคำอธิษฐานคำสาปแช่งของแต่ละคนนะครับถ้าแช่งด้วยจิตที่แรงกล้าครับได้อันตะกลัวน่ากลัวครับอันตรายนั่นแหละครับไปบอกไว้แล้วก็หลังจากนั้นมาผมไม่เคยใช้จิตอธิษฐานแช่งใครเลยขอได้สิ่งดีๆมีแต่ช่วยคุณอย่างเดียวที่แช่งผมมาเนี่ยไม่เอาแช่งให้ผมถูกวันนี้ผมแช่งตัวเองไปดีกว่าถ้างั้นนะไอ้พี่ลงอธิษฐานตั้งจิตเลยนะแช่งให้พี่เดชเทพเนี่ยโด่งดังถูกหวยรางวัลที่1แช่งผมหน่อยอธิษฐานให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะลองดูนะทุกวันนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เราไม่ได้คิดว่าตัวพิเศษหรืออะไรครับผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าผมเป็นคนธรรมดานี่แหละผมยิ่งคนให้รู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรอย่างที่บอกคือมันเป็นตับสองคมมันมาลองมีคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อครับแล้วพอคนไม่เชื่อเสร็จปุ๊บก็ปามาดด้วยนั่นแล้วเรามีครูบาอาจารย์ไงเราความพอการปามาดครูบาอาจารย์ครับเข้าตัวครับคือใครมาเหยียดหยามดูถูกใครตะวันนี้นะครับคือซวยไม่รู้เรื่องถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยโอเคครับเขาทำเป็นรู้แล้วก็อย่างนั้นนะเรื่องของเขาใช่ครับแต่ถ้าไปเหยียดหยามดูถูกเขานะครับเขามีครูใช่ครับครูแรงครับครูบาอาจารย์แรงผมเลยอยู่ผมเงียบๆนี่แหละแล้วแต่คนที่มาขอความช่วยเหลือจริงเดือดร้อนจริงผมก็ยินดีช่วยครับแต่คือเรื่องเงินทองไม่ต้องมาคุยผมไม่ให้หวังเงินทองผมแค่ช่วยแล้วผมมีความสุขครูบาอาจารย์ก็ได้บุญผมก็ได้บุญนี่นะครับว่างๆผมจะมีโครงการนะครับไปถอนอาถรรพ์โค้งร้อยศพอ๋อที่มีโครงการเดี๋ยวผมจะหาครอบครัวครับถอนตามภาษาของเรานะครับว่าไปถอนอาถรรพ์ตรงนู้นเรามีศพตายแล้วตายอีกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตรงไอ้โค้งอาถรรพ์นี่มันวิญญาณมันไปไหนมันไม่อยู่ครับมันอยู่นั่นคือเขาชอบตรงนั้นแล้วคือทุกวันนี้ต้องมีตัวตายตัวแทนมีตัวตายตัวแทนอยู่ครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆแม้กระทั่งโค่นต้นไม้ไปแล้วก็เหอะมันจะมีถึงเวลาของเขาว่ามันจะมีตัวตายตัวแทนอยู่มันยังอยู่ครับตรงนี้ผมก็ยังเห็นอยู่เลยใส่ตะไบยืนอยู่นะยังเห็นอยู่ครับโค้งรัชดาลัชดาโค้งนั่นแหละโค้งเดียวที่ดังๆอยู่ทุกวันนั่นน่ะโค้งนั่นแหละครับแต่แรกผมนึกว่าไปแล้วเพราะก็โคนหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็ปาว่าขับรถไปอ้าวยังอยู่ผมก็อ้าวเอ้ายืนอยู่ก็ยืนอยู่นั่นนี่นะครับเดี๋ยวถ้าทางช่องมีผู้สนับสนุนนะครับเราจะไปแอบทำโค้งใหญ่ๆนะครับโค้งนึงเทพเดี๋ยวหาว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแอบทำโค้งที่มันอาถรรพ์ต่างๆที่ล้ำลือที่เป็นข่าวครับคือโค้งอาถรรพ์นี่มันมีคนแช่งหรือคนสาปคือเอาง่ายๆละกันผมก็เป็นอาสามูลที่ร่วมตันอยู่โค้งนั้นผมเคยไปเก็บศพมาแล้วเหมือนกันก็คือพลิกรถเก๋งรถปิกอัพคือพลิกคว่ำเสียชีวิตกันอยู่ตรงนั้นละโค้งนั่นแหละค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันครับนั่นแหละครับคือมันต้องมีตัวตายตัวแทนต้องมีตัวตายตัวแทนใช่ครับก็มันก็คือยังไม่มีใครทำอะไรที่มันถูกต้องครับมันก็อยู่แล้วบวกกับถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะผมก็บอกนะโค้งตรงนั้นมันก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันเรามาเร็วๆอ่ะมามืดๆคือหลุดโค้งแน่นั่นแหละครับประกอบกับมีตัวตายตัวแทนผมไปเจอโค้งหนึ่งที่แถวร้อยเอ็ดครับไอ้คนทำทางมันบอกแก้บนด้วย100อ๋อ100ที่มีข่าวดิที่มีข่าวนะครับคือตอนนี้เอาไปได้เกือบ10แล้วนี่แหละครับผมจะไปแก้อาถรรพ์บางโค้งให้นะครับตามความเชื่อนะครับคือแล้วต้องไปแอบทำด้วยนะใช่ครับหาเราบ้าใช่ครับอันนี้มันน่ากลัวตรงนี้แหละหาเราบ้าตอนนี้แหละคือเราไปได้หมดแล้วมาเสร็จว่าบ้าพวกนี้คือถ้าไปเราไปถอนอาถรรพ์ตามโค้งต่างๆนะครับอาจจะเชิญพระไปถวายสังฆทานสวดมนต์ครับนั้นมีโครงการนะครับก็เอา2 3ที่พอเพื่อแก้ไขคนฟังคนอื่นบ้างนะแต่สิ่งที่ดีนี่นะครับขอบคุณครับ X ตาที่3ครับผมโมลูพลังพุทธคุณนะครับครับเสียงคงใช้ได้นะครับมาปรับปรุงเสียงนะครับห้องนี้นะครับเป็นบ้านล้างหลังนึงที่เรามาใช้พื้นที่คุยกันนะครับขอบคุณมากอาจารย์เด็กสวัสดีครับขอบครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ที่เรามาแต่ใช้พื้นที่เราอะครับเสียงน่าจะดีเลยนะครับพื้นที่เราลองอย่างนี้เลยนะครับมันมีคนอยู่เคยมีคนอยู่นะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ